สวัสดีค่ะรอเรือในมหาสมุทรนะคะวันนี้มีหนังสือจะมาแนะนำเป็นหนังสือชื่อชายใดเล่าจะแซ่บเท่าแฟนเก่าแม่ได้ยินชื่อแบบนี้แล้วก็ตกใจเลยใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงแล้วเนื้อเรื่องในหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้น่าตกใจหรือตื่นเต้นมากขนาดนั้นนะคะเนื้อหาก็จะเล่าความสัมพันธ์ของความรักสองคู่ค่ะซึ่งก็อยากจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่างวัยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนในเจเนอเรชันที่โตแล้วกับคนที่อยู่ในเกิดในยุค Gen Z นะคะเนื้อหานะคะฉากเซตติ้งก็จะอยู่ที่อีสานโดยที่จะเล่าอีสาน2ฝั่งก็คืออีสานในวันที่เป็นเมืองแล้วอีสานที่เป็นเมืองอุดรธานีที่ใหญ่แล้วก็มีความเจริญแล้วก็อีสานในจุดที่ยังเป็นป่ายังมีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อดีตในสมัยที่เคยมีคอมมิวนิสต์อยู่บนภูพานจะพาทุกคนย้อนกลับไปตามหาอดีตที่เคยมีทหารจากสงครามเวียดนามเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนื้อหาทั้งหมดก็จะเล่าอยู่ในหนังสือเล่มนี้ผ่านบรรยากาศที่อบอุ่นละมุนละไมแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนชื่อเรื่องค่ะฟังแบบนี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้กันหรือยังคะสามารถที่จะตามหาซื้อได้ที่ร้านนายอินทั่วประเทศหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกไปที่ร้านก็สามารถกดเข้านายอิน.com แล้วก็ช็อปจากที่บ้านได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ